องจ๋าพอกับกุจีหน่อยแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะพอดีกุจีหน่อยเขาปลานะจ๊ะพี่น้องจ๋าปลาสวีเดนนะจ๊ะพี่น้องจ๋าได้เฮ็ดเผิงหวานมานะจ๊ะกุจีหน่อยแล้วเสียมาก่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามาจ๊ะมาเบิ่งกุจีหน่อยก่อยเฮ็ดเผิงหวานนํากันจ๊ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดเผิงหวานที่ลวกไว้นะจ๊ะนี่จ๊ะเอาลงไปเลยจ๊ะใส่รสดีจ้ะพี่น้องจ๋าชูรสจ้าหรือว่าผงนวดนะจ้าแล้วแต่ผู้มักเด้อจ้าผู้บ่มักก็บ่ต้องใส่เด้อจ้าพี่น้องจ๋าใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยจ้าใส่น้ำมะนาวจ้าพี่น้องจ๋าน้ำปลาจ้าพี่น้องจ๋าพริกป่นจ้าเฮ็ดง่ายๆเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าบ่ยากเลยจ้ะนี่จ้าพี่น้องจ๋าลืมน้ำปลาแดกจ้ะพี่น้องจ๋าหรือว่าน้ำปลาหลานเนาะจ้ะใส่ก่อนจ้ะพี่น้องจ๋าคลุกให้เข้ากันอีกรอบจ้าพี่น้องจ๋าใส่พริกแดงสดจ้าพี่น้องจ๋าหรือว่าพริกแดงจินดาเนาะจ้าผู้มักเผ็ดเนาะจ้าผู้จีนหน่อยมากินเผ็ดเนาะจ้าพี่น้องจ๋านี่จ้าหอมแดงนั่นจ้าหอมแดงผักชีเนาะจ้าแล้วก็ใบสะระแหน่จ้านี่จ้าใส่ลงไปเลยจ้าที่ใบเรือนน้ำจ้าพี่น้องจ้าหรือว่าผักหอมเป้เนาะจ้าใส่ลงไปเลยจ้าคลุกให้เข้ากันอีกรอบจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าพี่น้องจ้าน้ำลายไหลจ้าพี่น้องเฮ็ดเป็นน้ำน้ำลายไหลเป็นน้ำจ้าพี่น้องจ้าไปตักเสิร์ฟเลยจ้าพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋านี่จ้าก้อยเฮ็ดผึ่งหวานฝรั่งจากสวีเดนเด้อจ้าพี่น้องจ๋านี่จ้าถ้ามักคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กุจีหน่อยเด้อจ้าพี่น้องจ๋าโอเคนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า